เราไม่ได้คาดคิดกันมาก่อนอย่างเงี้ยเป็นแค่แบบไวรัลที่ไลฟ์สดไลฟ์นึงคือการเปลี่ยนแปลงเลยแค่ตอนแบบไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำค่ะก็แบบชีวิตเปลี่ยนข้ามคืนก็คือคนรู้จักมากขึ้นคนรักมากขึ้นทั้ง2คนด้วยแล้วก็แฟนคลับคือน่ารักตรงที่ซัพพอร์ตเราทั้งคู่เหมือนกันค่ะต่างคนต่างตกกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาหลอดพี่อิงฟ้าก็ตกเลยยังไงบ้างครับก็เขาชอบมีคำพูดแบบเขินๆว่าให้หนูเขินอะไรเงี้ยหนูเป็นคนเขินง่ายอยู่แล้วแล้วพอเขินง่ายกลายเป็นว่าคนชอบคนก็คิดว่าจิ้นกันน่ารักดีเคมีเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยเขินพี่เขาคำไหนที่เขาแบบว่ายิงมาหาเราแล้วเรารู้สึกเขินเป็นพิเศษกลายมาเออยังไงคำไหนคำว่าคำแรกเลยมั้งที่พี่ฟ้าพูดว่าแบบลองมาต้องลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูบอกหนูไม่เคยคบผู้หญิงเลยอย่างเงี้ยแล้วสายตาพี่เขากับน้ำเสียงคือแบบต้องลองหนูก็เลยแบบก็คือแพ้สายตาก็คือหลบสายตาเขาไปเลยหรอยังไงใช่ไม่กล้ามองตาเขาเวลามองตาพี่สาวเราจะมีความรู้สึกยังไงบ้างมันอารมณ์จ้อมันอารมณ์จ้อมันไม่เขินอ่ะหนูติดตามพี่เขาตั้งแต่สมัย TikTok แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าเอ้ยจะได้แบบมาใกล้ชิดกันขนาดนี้ก็ดีใจค่ะเหมือนเราปลื้มเขามาก่อนอยู่แล้วเนี่ยว่าพี่เขามีแบบคำหวานหยอดเราเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบการที่พี่เขาเป็นพี่เขานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับหนูการเขาเรียกว่าการดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาน่ารักเหมือนเราบอกเขาว่าอย่ารู้ถึงแรงแต่พอเข้ากองกลายเป็นว่าหนูเป็นคนแรงหนูขี้เล่นเฉยๆหนูขี้แบบขี้หยอกขี้เล่นเพราะว่าเวลาอยู่ในไลฟ์เราไม่สามารถแบบแกล้งเขาตัวต่อตัวได้อย่างเงี้ยก็เลยจะกลายเป็นว่าหนูจะเขินมากกว่าแต่พอได้เจอตัวจริงก็คือหนูจะเป็นฝ่ายแกล้งเขามากเราเล่นแต่คืออีฟ้าจริงเนาะใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมอีฟ้าจริงใช่ไหมขอย้อนกลับไปตอนแรกว่าอย่าจี้เยอะนะคะแล้วน้องเขาแกล้งเราอะไรบ้างบัดบ่าวพี่ทุกคนน่ารักดีค่ะตามแบบตามเขาเรียกอะไรเหมือนแบบเด็กผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่ก็จะมีความซนความแบบความน่ารักของเขาอะไรที่ทำให้เราโดนเขาตกคะอะไรเหรอเนี่ยจี้มากเลยอ่ะเนี่ยจี้จี้จะหยิกหลังแล้วไม่ดีอ่ะอะไรที่ทำให้เราแบบน้องก็ความน่ารักแหละค่ะใช่เวลาไลฟ์สดด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบงิ่งๆอะไรของเขาใช่พี่ฟ้ารู้สึกไงบ้างกับคนที่แบบว่าเขาพูดเขาชมเราว่าเฮ้ยเรามีความบอยในตัวสูงมากหรอก็ไม่รู้สึกยังไงค่ะแต่ว่าจริงๆหนูก็แอบมีคิดเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้ามองในมุมแบบหญิงคบหญิงคือเราก็จะไม่ได้ชอบผู้หญิงที่แมนๆจะชอบผู้หญิงน่ารักเราเพราะว่าเราแมนแล้วเออเราแมนแล้วเราหล่อได้พ่อด้วยใช่ไหมเห็นไหมบอกว่าเราเอ้ยใช่ใช่ค่ะเพราะพันดีเพราะพันดีอาหล่อเป็นไงคะพี่ฟ้าหล่อไหมคะเขาเป็นคนสวยแล้วก็หล่อในเวลาเดียวกันได้แบบเขาเรียกว่านะร่างกายเขาสวยแต่ว่าคำพูดเขาการกระทำของเขามันดูหล่อมันดูเหมือนดูปกป้องเราได้ทั้งที่เขาอาจจะตัวเล็กกว่าหนูและซ้ำอะไรเงี้ยแต่เขาดูแบบสามารถโอบกอดหนูได้อะไรเงี้ยเนี่ยพอยิ่งพูดเดี๋ยวคนก็เอาไปตัดเป็นที่เป็นโมเมนต์อีกเนื่องจากที่เขาดูแลใจใส่เราเป็นอย่างดีแล้วสิ่งที่เราแพ้เขามากที่สุดบนเวลามองหน้าเขาคืออะไรนะมองสิจะเป็นรอยยิ้มอะเพราะตอนไม่ยิ้มก็คือยังไม่ได้เขินแต่พอยิ้มแล้วเขินแปลว่าเราแพ้สายตาของพี่เขาใช่ไหมค่ะสายตารอยยิ้มอะไรเงี้ยค่ะหน้าแดงจนหน้าแดงเนี่ยละแล้วแบบมาสามคู่กันที่แรกด้วยนะใช่เขินไหมคะเขินสามคู่กันเขินค่ะทำตัวไม่ถูกทุกวันนี้ชินหรือยังคะกับการที่แบบโดนแซวกันบ่อยๆยังค่ะก็ยังมันก็ยังมีอะไรแบบออกมาเรื่อยๆแบบให้จิ้นทุกวันนี้คือเข้า TikTok มีก็เหมือนดูหนูดูหนังซีรีส์วายอยู่เอามาแบบตัดกันมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยก็มีอะไรให้น่ารักน่ารักดูตลอดเห็นมีไลฟ์สดด้วยกันใน IG ที่มีเตยร่วมเฟรมด้วยใช่ไหมแล้วเตยบอกว่าโหยหลงหลอดด่าเออรักหลอดด่าได้พี่ฟ้ารักแล้วเห็นมั้ยใช่มั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่จะมีคำพูดอย่างนี้คนก็เลยแบบเอาไปเป็นเรื่องเป็นราวกันเออทําไมนาทีนั้นแบบว่าคิดคีย์เวิร์ดนี้ขึ้นมาแบบไม่ได้คิดเลยมันออกมาเองใช่มันแบบคือหนูเป็นคนที่โบ๊บาคือหนูเป็นคนที่แบบขี้เล่นขี้แซวโบ๊ะบ้าอยู่แล้วแล้วพอไปเตยขึ้นมาเราก็พูดกลับคนก็ไปตัดกัน
ี่เขินๆกันไหมแบบเวลาเพื่อนแซวเราเขินหนูเขินแล้วในกองน้องๆเขามีแบบแซวพวกเราไหมถ้าเป็นคนอื่นๆจะไม่ค่อยแต่ถ้าเป็นเยเตอร์เยน้ำเพชรมาริมาอะไรเงี้ยเขาจะชอบแซวเล่นเฉพาะคนที่แบบสนิทใช่คนที่เคยไลฟ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาทีที่บอกว่าพี่ฟ้ารักแล้วเงี้ยเรารู้สึกยังไงตอนนั้นนาทีที่บอกว่าหลอดก็บอกว่ารักไม่ได้พี่ฟ้ารักแล้วเขาก็ทีเล่นทีจริงแหละมันเป็นมุกอะไรเงี้ยใช่ก็นี่แหละความน่ารักตรงนี้แหละก็เลยแพ้เลยนี่มันจิ้นในกองนี่มันจิ้นในกองเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะตัดสินอะไรแล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าจากจิ้นจะเป็นจริงอย่างเงี้ยเราสองคนวันนี้มันต้องดูแบบเขาเรียกว่าต้องใช้เวลาแล้วก็อนาคตเพราะว่าน้องเขาก็ไม่เคยเขาเรียกว่าไม่เคยคบผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วเราแต่ละว่าเราก็ไม่ได้แบบปิดกั้นเรื่องของเพศด้วยเนี้ยถ้าจบไปตอนนี้เหมือนแบบมันยังเป็นมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้เข้าประกวดทั้งคู่แล้วก็อยากให้เกียรติเวทีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบจริงขึ้นมาตอนประกวดนี่คือเดี๋ยวมองหน้าไม่ติด ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าให้เป็นเรื่องของแบบหลังจากการจบการประกวดไปแล้วจะยังไงก็ค่อยว่ากันหลอดมองยังไงครับกับการที่แบบว่าอ่ะเขาลุกมาขนาดนี้แล้วเราก็ไม่เคยเปิดใจในการแบบคบผู้หญิงอย่างนี้หลอดมองเรื่องนี้ยังไงหนูไม่เคยคบผู้หญิงหนูไม่เคยคุยกับผู้หญิงหนูเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงคือที่ผ่านมาคือแบบก็พุ่งตัวก็คือมีแฟนเป็นผู้ชายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างที่ว่ามองผู้หญิงแล้วแบบชอบแต่ไม่ได้ถึงขั้นไปเป็นแฟนหรือขอเบอร์ขออะไรคือแค่มองเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นกับพี่ฟ้านี่คือต้องแล้วแต่อนาคตคือหนูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะหนูก็ไม่รู้ใจตัวเองเหมือนกันว่ามันจะไปทางไหนพอเขาหยอดบ่อยเขาแซวบ่อยมันใจมันดูวิวหวั่นๆบ้างมันจะมีเขินๆค่ะแต่ไม่ได้แบบว่าใจเต้นแรงมากๆอย่างเงี้ยยังไม่มีคือหนูมองพี่ฟ้าเป็นพี่สาวที่น่ารักคนนึงของหนูแล้วก็เหมือนที่เขาคอยด้วยความที่พี่เขาอายุเยอะเขาก็มีความคิดที่แบบมาอายุเยอะกว่าหนูแรงนะอายุเยอะกว่าหนูเขาจะมีความคิดที่ดีกว่าหนูจะมีแบบเขาเรียกว่าทัศนคติของชีวิตอะไรเงี้ยก็คือสามารถสอนเราได้เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคุณครูเป็นแบบเป็นทุกอย่างได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือรักเขาตรงนี้แอลฟ้าใช่ถ้าใครขับไม่ไหวก็นอนห้องพี่ฟ้าก็ได้ใครก็เจาะจงเลยพี่ฟ้าเจาะจงจบที่ไลฟ์นี้ของทุกคนทุกคนโอเคก็ไปได้ตลอดยังไงไม่อยากไปห้องพี่ฟ้าอยากพี่ฟ้ามาฝ่าเดี๋ยวเข้าไปห้องไม่ได้นอนเราจะเมามอยกันทั้งคืนไงอ๋อไม่ต้องรีบพูดแป๊บเลยไม่นอนใจพี่ชาร์ลอตไหมพูดเลยนะว่าพี่ฟ้าไม่ได้จีบแต่ว่ามันเป็นการแซวกันแบบน่ารักทุกคนมันเหมือนน้ำหล่อใจอ่ะให้เขาได้แบบวันนี้แบบฟินจังเลยหรือนู่นนี่นะมันเป็นความจิ้นที่มันแบบเป็นออกแนวน่ารักแต่อย่าลืมนะว่าพี่ฟ้าก็ต้องให้เกียรติน้องเขาเราจะไปบอกโอ้โหพี่ฟ้าจีบชาร์ลอตอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะน้องก็คือผู้เข้าประกวดในมิสแกรนด์ไทยแลนด์มันแบบไม่ได้นะคะต้องบอกก่อนว่าแบบมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าจะจีบน้องเขาจริงๆอ่ะไม่ต้องขอไลน์ก็ได้โทรคุยแบบIG นู่นนี่นั่นไปแล้วแต่พี่ฟ้าก็ไม่ได้ทำนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายืนยันว่าต่างคือพี่ฟ้าก็ให้เกียรติน้องเขาเพราะเขาเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ตอนนี้พี่ฟ้าก็เป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วยเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องกับสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ใช่ไหมเพราะตอนนี้พี่ฟ้ามีมงกุฎอยู่บนหัวย้ำนะว่ามีมงกุฎอยู่บนหัวพี่ฟ้าเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครไม่มีไม่ได้คุยตลอดหลังไมค์นะไม่มีคอนแทคนี้มีเศร้าไม่มีหลังไมค์เหลือลมไม่มีพี่ฟ้าไม่ได้หลังไมค์กับใครเพราะว่าให้สเปซเขาถ้าสมมติว่าแบบพี่ฟ้าไปขอเขาหรือเข้าหาเขามากเขาจะอึดอัดก็ได้นะทุกคนเพราะเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบเราก็ได้ก็จริงเน
พี่ขาเป็นคนแบบมีสเปซเวอร์สำคัญนะก็ต้องอย่าลืมว่าเราเป็นความมันอยู่เป็นความรักแบบ LGBTQ ถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายเขาไม่ได้อินมากหรือเขาไม่ได้นี่มากเขาจะอึดได้นะคะแล้วเขาก็จะตีตัวออกถ้าสมมติเขาชอบเดี๋ยวมันจะมีการบอกเองว่าเขาคิดเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังใช่อืมเรือล่มพี่ฟ้าชอบใครบ้างคะอ๋อจริงๆยังไม่ได้ชอบใครหรอกค่ะไม่กล้าชอบดิใช้คำว่าไม่กล้าดีกว่ากลัวแบบกลัวเสียใจถ้าพี่ฟ้าไม่มีความชาร์ลอตต์แล้วนั่งเก่าไว้หรอที่ชาร์ลอตต์บอกไม่มีความสุขไม่กล้าทักไปหาเขาหรอกเกรงใจเขานะทุกคนกลัวเขาอีกไปได้เลยนะคะพี่ฟ้าไม่ใช่ Les Queen บอกแค่นี้พอไม่ใช่ Les Queen เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่เข้ามาถ้าเป็นแนวแบบโพเดียวกันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรต่อไปนะคะแล้วก็แบบชัดเจนนะจุดยืนชัดเจนนะคะทุกคนแอบชอบชาร์ลอตต์นานหรือยังเอาจริงนะตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วแบบทุกคนแซวกันจิ้มกันแล้วเราก็แซวน้องเขาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยกลัวน้องแบบแซวกันจนแบบเราก็กลัวว่าน้องเขาจะรำคาญหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนจิ้มดูภาพออกมาแบบเข้าไปดูน้องเขาบ่อยๆใครๆก็ต้องชอบผู้หญิงน่ารักใครๆก็ต้องชอบผู้หญิงสวยอยู่แล้วแหละแล้วก็ชอบน้องเขาบ่อยเพราะว่าแบบนางงามของโพแม่ปอเปียก็คือแบบหน้าสดก็ไม่รู้ใครจะได้เลยเพราะว่าสวยกันทุกคนจริงเฉพาะชุมพรเขาเขินกันหมดแล้วนะนี่ก็เขินพาเขินไปด้วยนะจะพาเราเขินไปด้วยนะถ้าเข้ากองอยากดึกหิวขนมมาห้องพี่ได้นะขนมเยอะมากอยากบอกได้อันนี้คือแผนหรือเปล่าบอกน้องๆทุกคนว่าตอนกรุงเทพก็อยากกินหนมก็คือมาห้องพี่ฟ้าไม่เอาพี่ฟ้าทำจะทำให้หนูอ้วนแน่ไม่ได้คอมเมนต์ขึ้นเร็วมากเลยอ่านไม่ทันตอนแรกคิดตอนนี้เสียงชาเปลี่ยนเสียงหนูเปลี่ยนหรอไม่ได้เปลี่ยนขอให้กรุงเทพชุมพรได้เป็นรูมเมทกันที่ขอนแก่นเขาต้องจับฉลากเหรอสรุปจับฉลากหรือว่าเรียงตามจังหวัดไม่รู้ว่าเห็นว่าแบบเปลี่ยนไปทุกจังหวัดไม่เปลี่ยนไปทุกปีอ่ะก็ต้องรอดูว่าปีนี้จะยังไงแล้วได้เป็นรูมเมทกันทำไงอ่ะก็สมใจทุกคนเลยเวลาหนูเป็นคนตื่นได้ตื่นง่ายเดี๋ยวหนูช่วยปลุกพี่แล้วแหละเฮ้ยแต่ก็กระโดดทับเลยนะอะไรนะถึงไม่ได้นอนด้วยกันก็โทรมาปลุกได้นะอะไรชาร์ลอตต์เคลียร์ประเด็นอย่างดุริยพี่ฟ้าน่ากลัวทำไมเราน่ากลัวล่ะไม่คุณพ่อวันพี่ฟ้ากินขนมหรือสักอย่างนี่แหละแล้วพี่ฟ้าก็แบบดูดแบบ4นิ้วเลยอ่ะดูตกใจดูดแบบดูดอร่อยมากหนูพี่ฟ้าญาติดูดิวยังไงมันเลอะง่ายแบบกินมะขามแล้วแบบมันหยดไปเราก็น่ากลัวเหมือนกันนะจินเท่ากับเป็นแฟนกันจริงหรอชาร์ลอตต์อยู่ในกลุ่ม LGBTQ หรอก็อยู่นะก็เห็นสบายใจกับใครก็นั่นแหละแต่ว่าไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงต้องลองเอาละค่ะทุกคนพี่ฟ้าน่ากลัวมากเลยอ่ะแบบ
ไม่น่ากลัวเท่าอยากดูดนิ้วนะจริงร้อนนี่เปิดแอร์22ยังร้อนเลยนะโอเคยังได้อยู่แต่พี่จะบอกว่าอิงฟ้าเธอเป็นคนที่มีความผัวอยู่นะความผัวมาเธอเป็นคนที่มีความผัวนะเธอรู้ตัวไหมแกนแม่ผ่านนะเธอคือผู้หญิงที่มีความผัวอยู่เธอเป็นคนแบบนิสัยผู้ใหญ่นิสัยแบบผู้ชายอบอุ่นนะเธอเป็นคนนิสัยแบบโอป้าหนูเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนจริงเหรอใช่เราผู้หญิงแบบผู้หญิงแบบยังไงผู้หญิงแบบว่าเป็นทรานส์แมนหรือผู้หญิงแบบผู้หญิงสวยๆผมยาวเลยผู้หญิงสวยเลยคือคือเหมือนแบบว่าเขาอะเริ่มต้นจากเขามาจีบหนูก่อนคือมาแบบความเป็นผู้หญิงเนาะเขาจะใส่ใจทุกรายละเอียดดีมากซื้อขนมมาให้ขนมที่เขาชอบชอบกินทาโร่ช็อกโกแลตเปลยไปแล้วนะชอบกินทาโร่ช็อกโกแลตแล้วเขาก็ซื้อมาให้ทุกเช้าทุกเย็นจนหนูแบบทำไมคนนี้มันน่ารักจังวะก็เลยลองคุยไปคุยมาก็เลยแบบโอเคตกลงว่าลองเป็นแฟนกันดูแต่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงจ๋าเลยนะแม่ซึ่งหนูได้ไงฉันว่าเราเที่ยวแม่ได้กินหรอมีความผัวเธอต้องเป็นแฟนใช่แฟนเธอต้องเป็นผู้หญิงหรือถ้าเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้ชายแบบผู้ชายใส่ขี้อ้อนอ่ะแบบยิงฟ้าครับอย่างนี้หนูไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังนะนั่นแหละก็เราก็จะแบบคือหนูจะเป็นคนที่แบบว่านิ่งไงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่หนูเจอจะเป็นแบบผู้หญิงขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเลยให้เราแบบเขาจะคิงควีนเลสควีนแม่สุดใหญ่ฉันว่ามีใครในเนี้ยกำลังบอกว่าเตรียมจะซื้อแบบทาโร่ช็อกโกแลตเนี่ยนี่นะเงียบเงียบค่ะแม่นางเงียบเงียบเธอเก็บข้อมูลอยู่นะที่เห็นเงียบเงียบมาจิกกระสับเห็นเงียบเงียบนายน้องแบบเมาสิเมาสิจริงๆมันเริ่มต้นยังไงอะเริ่มต้นมาจากที่ภูเก็ตค่ะคือหนูสนิทกับไฮดี้ค่ะแล้วเหมือนกับว่าด้วยความที่เป็นเหมือนเด็กลูกครึ่งทั้งคู่อะค่ะจะมีความสกินชิปมีความหอมแก้มปกติมากๆสำหรับที่หนูคิดใช่ไหมคะเพราะอยู่กับม่าหนูก็แบบหอมแก้มนางจุ๊บเหม่งนางคือเล่นเหมือนแบบฟิลแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนคนมาเห็นแล้วก็แบบเอ้ยเขาหอมแก้มกันเขาแบบเป็นอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มก่อตัวแล้วใช่เขาก็เลยสร้างเรือไฮลอตขึ้นมาค่ะอ๋อไฮลอตนั่นคือจุดเริ่มต้นของแบบคู่จิ้นเลยคู่จิ้นใช่หนูกับไฮดี้แล้วเหมือนเราก็คุยกับไฮดี้ว่ายังไงดีล่ะเขาจิ้นเราอะไรอย่างเงี้ยนางบอกว่าแต่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอะไรแบบธรรมชาติคือธรรมชาติเขาเกิดด้อมขึ้นมาละใช่ที่ภูเก็ตใช่จนได้มาที่กรุงเทพก็ได้เหมือนกับเกิดด้อมใหม่ด้อมใหม่เขียนแล้วอิงหลอดมันหนูติดตามพี่ฟ้าตั้งแต่แกยังไม่เข้ามิสแกรนด์ค่ะเคยเจอกันไหมไม่เคยไม่เคยเลยจริงเหรอแล้วเธอพูดคุยกันเหมือนแบบหนูก็เลยเขินพี่ฟ้าทุกครั้งที่แบบไลฟ์ด้วยกันหนูจะแบบหนูจะเขินจริงๆด้วยความรู้สึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนก็เลยแบบน่ารักดีเคมีเข้ากันแล้วพี่ฟ้าก็ลุกแรงมากฉันก็บอกว่าเนี่ยอิงฟ้านี่คือแบบโอ้โหเป็นนายเอกนะแล้วพูดว่าเป็นซีรีส์วายเนี่ยก็คือคุณทุกคนตอนนี้รอลุ้นว่าใครจะเป็นรูมเมทคู่รูมเมทแล้วนะตอนที่จับรูมเมทก็คือแบบอิงหลอดโอน200ไฮลอดล็อกได้ไหมคะทุกคนก็แบบเชียร์ให้อยู่ด้วยกันเลยใช่แล้วมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะพี่จีใช่เป็นปรากฏการณ์มีคนบอกว่าหนูกับไฮดี้ไฮลอตคือเรือแบบเรือหางยาวแต่ว่าอิงลอตก็คือสปีดโบ๊ทเลยก็คือเล่นเร็วมากเลยมีคำถามอีกหนึ่งคำถามว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยเรือสองลำอยู่ตรงเนี้ยจะให้เลือกลงอ่ะจะลงลำไหนหนูควบได้ไหมได้ควบเรือได้ไหมเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เออน่ารักมากอ่ะเปลี่ยนให้แบบเรือแต่คนอื่นมองว่าพี่ฟ้าจะจิ้นอย่างอื่นกันหรือเปล่าหน้าพี่เนี่ยถามเ
ทำอะไรน้องมันถ้าอย่างพี่จะมีปัญญาไปทำอะไรน้องคงไม่ไปถูหลังคงไม่ไปทาครีมอาบน้ำด้วยกันเพราะว่าประหยัดเวลาใช่อาจจะแบบคือแบบกรุงเทพมหานครเธอมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกลับแล้วนะกรุงเทพมหานครนอนกับอิงฟ้าฉีจะแตกแล้วใช่ไหมลูกชุมพรแม่กรุงเทพมหานครชุมพรไหนคอมเมนต์สิไหนดูซิไหนเอาไหนมีคนบอกว่าถ้าเกิดถูกใจจะซีเอฟเพิ่มบ้าจริงเหรอจริงเต้นมือดีมากไหนคนบอกจะเอฟเพิ่มไหนคนบอกจะเอฟเพิ่มครับผมพิมพ์มาเร็วตื่นเต้นมากอ้าวกรุงเทพชุมพรกรุงเทพเท่ากับชุมพรเท่ากับไม่ได้นอนในเต่าสารฝันด้อมแล้วแต่ถึงก็ต้องเตียงชิดเลยนะทุกคนแค่นี้ก็นี่แล้วแค่นี้ก็เขินกันจะแย่จะตายห่าอยู่แล้วพอแล้วหลอดโอน500คิดก่อนเดี๋ยวขอคิดก่อนโอนมาก่อน เออเขาบอกว่าเราต้องเปิดดีเจมั้งนะจะได้พี่ฟ้าคิดตัวเบ๋ๆคิดตัวตลอดๆนี่ชื่อเพลงอะไรนะแฟนจ๋าจ๋าโอเคโอเคเกรียดโอเคเลยที่เงียบไปคือนั่งคิดมุกอยู่เกลียดอ่ะฉันขออนุญาตเกลียดแล้วเล่นก่อนด้วยนะเออเขาบอกเธอมันแน่เด็กสมัยนี้เนาะเรื่องมุกเรื่องไหนเนี่ยมันไวเนาะไอเรามันก็แบบไม่ค่อยทันหรอกคนได้กำไรคือใครฉันพร้อมเอาเร็วนี่คือ 100,000 สำหรับการหอมแก้มภาพที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเห็นต้องยอมยอมเขาเรียกว่าอะไรอวยยศให้น้องหน่วยแล้วก็ด้อมของชาร์ลอตเอาเร็วมันเกิดละเร็วเอาเงินคืนไปเดี๋ยวไม่ได้ลงข้างล่างโอเคแบบว่าเป็นน้องหอมพี่น้องหอมพี่น้องหอมพี่พี่เอิบน้องหอมพี่นะอย่าดราม่าอย่าอะไรกันนะไม่มีอะไรหรอกน่ารักน่ารักเอ็นดูท่าวิ่งเห็นเหรอเห็นเนี่ยเมื่อกี้แผนกล้องไปเอาอวยยศให้ด้อมชาร์ลอตบางคนอันนี้ยอมรับว่าจิ้นบางคนก็จิ้นค่ะจิ้นซาเป็นฝาด้วยความที่เหมือนว่าตอนนี้เราก็ใจเย็นนะคะทุกคนพี่ฟ้าบอกว่าอีกแป๊บนึงได้เลยค่ะธรรมชาติดีกว่าใช่ใช่ฟิลปีเนาะอย่างบางทีแบบอยากให้ว่าเราเอามีอะไรอยากหอมแก้มหน่อยจับมือหน่อยอะไรเงี้ยถ้าบอกเราไม่อยากทำเราสิว่ามันไม่ธรรมชาติแต่ถ้าบทจะจับมันก็จับเองไม่กล้าอันนี้รางวัลคนเก่งไม่ใช่หรออย่ามาชงสิ
ไม่กล้าไม่กล้าจริงๆพูดจริงตรงจากใจว่าไม่ยังไม่กล้าก ําลังง่วงๆอยู่ตื่นเลย โอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆเลยมันเยอะมากๆเลยค่ะเขินแง่ๆเลยเขินไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทุกคนไม่ไหวนะเขายิ่งบอกอยู่ว่าให้จิ้นกันน้อยๆหน่อยแฟนนางงามบางคนเขาก็บอกว่าดูแบบไม่โฟกัสการประกวดอยากให้จิ้นกันน้อยๆลงหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เห็นอยู่ก็เลยแอบแบบแอบเฟลนิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆมันไม่เห็นจะเกี่ยวกับการประกวดเลยเพราะว่าเราทุกคนเต็มที่ที่สุดแล้วเรื่องจิ้นก็เป็นเรื่องของแฟนคลับที่เขาจะมีความสุขแล้วเขาก็จะจิ้นกันไปซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการประกวดแต่ก็ยังไม่วายโดนดราม่าอยู่ดีก็เลยรู้สึกแอบน้อยๆนะวันเนี้ยใช่ก็มันก็เหมือนพี่น้องแหละทุกคนเหมือนแบบเพื่อนพี่เพราะพักก็เป็นรุ่นพี่ไงน้องมันก็เป็นน้องเพราะฉะนั้นอย่าไปหาซีเรียสพี่บอกเบี้ยว่าพี่หอมน้องไงก็ให้ของขวัญที่ซื้อปลาแล้วพี่ปลาแล้วให้ของขวัญเขากลับคืนใครของขวัญอะไรอันนั้นดีกว่าเกลียดเขาเกลียดความชงเองเขาจะให้ตั้งแต่เดิมไม่ให้อะไรเขากลับเลยคนดูสิว่าใจร้ายขนาดไหนเขินสะบัดเลยแล้วก็โดนด่ามาอีกหาว่าจิ้นเยอะนู่นนี่นั่นอีกที่ไม่กล้าหอมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมันเขินไงแล้วก็คิดว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาด้วยแหละยังไม่ถึงเวลาถ้าเคยเขินใครมากๆสักคนหนึ่งจะเข้าใจน้องเขาไม่คิดอะไรไงเขาก็เลยไม่เขินเราก็ไม่ได้คิดโอ๊ยฉันพูดอะไรออกไปบ้าจริงนี่เราหยุดยิ้มไม่ได้เลยเนี่ยง่วงแล้วเบื่อตายห่าพูดอะไรออกไปวะรักทุกคนค่ะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันเนาะไม่มีอะไรจะพูดเลยปริ่มไปหมดวันนี้แบบสำลักความสุดความสุขจะล้นออกมาส่วนเรื่องของแก้มเอาไว้ก่อนเขินไม่ได้ไม่ได้จริงจริงได้ด่าหลักนะคะไปแล้วพูดกันเองแต่พูดกันเองเลยจะได้ไม่ต้องมีดราม่าอะไรแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะว่าให้จับคู่ที่ขอนแก่นเลยหรือเปล่าหรือว่าให้จับคู่ก่อนจะไปขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาบอกไว้แล้วอันนี้ยังไม่บอกแต่เขาบอกเขาว่าเดี๋ยวจะให้จับคู่กันเองละ
จับคู่กันเองคือเดินไปจับเลยหรือว่าเราเดินไปจับไม่เราอะเรานิดนึงเราจะต้องถามตัวเองว่าเราอยากคู่กับเขาอะแต่เขาอยากคู่กับเราไหมอันเนี้ยน่ากลัวอันนี้น่ากลัวมากใช่ปะใช่จริงเหรอใช่แต่เธอโชคดีนอนกับเราไหมอย่างเงี้ยเหรอเธอนอนกับเราปะเขาจะกลัวเหรอปะพี่ฟ้ามีคนนอนด้วยแล้วใช่ปะอย่ามาโลเลอย่ามาโลห้องพี่อยากให้นอนคนเพราะว่าถ้านอนสองคนเดี๋ยวโดนดราม่าอีก